บ้านของคนไทยอยู่ที่ด่านสิงขรนะคะคนอายุ70ปีอะไรก็ยังอ่านเขียนได้เป็นภาษาไทยแล้วก็อยู่ที่นี่ประมาณ100หลังคาเรือนหรือ100คนนะ300คน300คนนะคะ300คนหรือ300หลังคา300หลังคาเรือนนะคะอยู่บริเวณด่านสิงขรโอ้มีต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้าน